สวัสดีครับพบกับลุงไม้คูบูต้ายามบ่ายนะครับกับคูบูต้าในสอดของเรานะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในโชว์รูมอยู่นะครับยังไม่ได้ออกนอกพื้นที่ไปดูสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้อากาศออกดีนะครับผมแล้วก็มีทีมงานน้องๆนะครับได้เอาโดรนไปสาธิตให้กับทีมลูกค้านะครับที่สนใจนะครับว่าอยากดูว่าการทำงานเป็นยังไงนี่ก็น่าจะเย็นๆคงจะได้กลับนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวลุงไม้พามาแนะนำรถแต่ละรุ่นในโชว์รูมนะครับที่มีอยู่ในสต็อกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดก็จะซื้อนะครับหรือว่าต้องการรถนะครับเข้ามาปุ๊บมีเลยนะครับของตัวนี้นะครับผมเรามาดูตัวแรกก่อนครับที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นรุ่น L4018 SP นะครับหรือว่ารุ่นสเปเชียลนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับ1เลยนะครับรถรุ่น L นะครับเพราะว่าเป็นรถขนาดกลางนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปใช้งานส่วนตัวแล้วก็รับจ้างบ้างนะครับผมตัวนี้มันเหมาะลงทั้งงานไร่และงานนานะครับลุยงานนาก็สามารถทำงานปั่นนาน้ำปั่นนาแห้งต่างๆได้นะครับแล้วก็ลงงานไร่งานสวนตัดหญ้าในสวนหรือว่าจะเอาไปงานไร่ก็ไถไร่แล้วก็หยอดหรือว่าปลูกอ้อยอะไรเงี้ยทำได้หมดนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่เป็นที่นิยมนะครับอันดับต้นๆเลยครับผมแล้วคือว่าขายดีอันดับ1เลยนะครับตารถรุ่นนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ L50 นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ50แรงม้าด้วยกันนะครับผมเป็นเครื่อง Direct Injectionนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับผมนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อลุยงานประเภทนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่อุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ปั่นดินแห้งปั่นนาน้ำนะครับติดครุบรูปนานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องปลูกข้าวโพดนะครับเครื่องปลูกมันเครื่องปลูกอ้อยนะครับเครื่องอะไรกันนะฮะเครื่องตัดหญ้านะครับผมติดครีบอ้อยนะครับติดโรเดอร์ตักบุ้งกี่ต่างคือตัวนี้นะครับเยอะสุดนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวพ่วงที่ใช้เยอะสุดนะครับเจาะหลุมสวรรค์เจาะหลุมเงี้ยต่างๆครับผมเพราะว่าทำไมถึงเอาเป็นอุปกรณ์เยอะสุดเพราะว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดนะครับแล้วก็เขาก็เลยใช้อุปกรณ์ตัวพ่วงน่าจะเหมาะกับผลิตอุปกรณ์ตัวพ่วงเพื่อมาตีคู่กับรถตัวนี้ครับเพื่อเอาไว้ขายได้เยอะที่สุดนะครับผมเลือกได้นะครับตอนนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลุงไม้ขอดูแป๊บนึงนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับปลายเดือนนี้เลยนะครับปลายเดือนนี้นะครับสำหรับเดือนนี้เดือน8นี่เลยครับโปรโมชั่นของ L50 ตัวนี้นะครับลดไปเลยนะครับช่วยดาว 30,000 บาทนะครับตัวนี้ 30,000 บาทเลยนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าลูกค้าบอกว่าจะดาว 50% มีเพิ่มให้อีก 10,000 นะครับเอาไว้สำหรับเป็นเพิ่มเป็นวงเงินดาวนะครับรวมไปวงเงินดาวเลยหรือว่าจะขอเป็นส่วนลดก็ทำได้นะครับถ้าจะขอเป็นส่วนลดจะไปขอเป็นส่วนลดดอกเบี้ยก็ได้นะฮะเป็นดอกเบี้ยได้อยู่ที่ 0.5 นะครับตัวนี้นะครับลด 30,000 บาทนี่อุปกรณ์ต่อพ่วงดาวอยู่ 90,000 กว่าบาทนะครับลดไปก็ใช้วงเงินอยู่60,000นะครับ 60,000 ถ้าตัวนั้นเข้ามาด้วยก็ประมาณ 50,000 บาทก็ออกรถได้แล้วนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบมิดหน้าผ่านหลังสามารถได้เลยนะครับแล้วก็เด็ดกว่านั้นนะครับมันยังมีโครงการใช้ก่อนผ่อนปีหน้านะฮะก็คือวางเงินเลย 50,000 60,000 บาทปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปแล้วจ่ายอีกทีปีหน้าเลยนะครับช่วงนี้ถ้าพืชเกษตรจะออกฝนจะตกรถไม่สามารถเข้าไปเอาพืชเกษตรออกมาได้นะครับติดฝนตกติดลมอะไรอย่างเงี้ยครับติดสาลี่แล้วรถตัวนี้เข้าไปลากไปทอยออกมานะครับได้ดีเลยนะครับผมตัวนี้นะครับครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งครับผมนี่รุ่นนี้ครับ B2740 นะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยนะครับเป็นน้องเล็กสุดนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะฮะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเอาไว้ทำงานในร่องอ้อยนะครับหรือว่าพรวนดินทำงานส่วนตัวต่างๆครับพิษส่งไม่ธรรมดานะครับผมตัวนี้นะฮะใครทำไร่ชาวไร่อ้อยนะครับชาวไร่ข้าวโพดไร่อ้อยไร่มันต่างๆเนี่ยถ้าไร่อ้อยนะครับจะตอบโจทย์ได้ดีครับพอออกแบบในไร่อ้อยนะครับเข้าไปในร่องอ้อยปุ๊บเนี่ยทำไม่ว่าจะพรวนดินนะครับใส่ปุ๋ยนะครับฟาดสางใบต่างๆครับตัวนี้ครับได้ดีนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แบบต้องบำรุงต่อรักษาอ้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับวงเลี้ยวแคบนะครับตีวงเลี้ยวให้นะครับแล้วก็มีโครงกันอ้อยให้ต่างหากนะฮะกันนะครับเวลาเข้าห้องร่องอ้อยนะครับเข้าไปในป่าในแปลงนะครับใบอ้อยจะบาดหน้าแล้วบาดเนื้อบาดตัวเราจะแสบจะคันเขาก็เลยออกตัวโครงตรงนี้มาให้นะครับเพื่อกันใบอ้อยไม่ให้เข้ามาโดนผู้ขับขี่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับทำงานคล่องตัวครับมีโฟวินเหมือนกันนะครับเป็นเครื่อง27แรงม้านะครับตัวนี้ครับเครื่องยนต์3สูบด้วยกันนะครับผมนะครับขยับมาอีกตัวนึงครับ
รถขุดตัวนี้เดี๋ยวอย่างของเราโปรโมชั่นมันคือเท่าไหร่รู้ไหมอ๋อขอโทษทีครับขอโทษทีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับช่วยดาวอยู่ที่ 10,000 บาททุกกรณีนะครับตัวนี้นะครับเงินดาวตัวนี้นะครับ B24 B27 นะครับดาวที่10% ได้นะครับอยู่ที่ 40,000 บาทนะครับมีเงินช่วยดาว 10,000 บาทหรือ12,000นะครับใช้เงินอยู่แค่ 30,000 บาทก็ออกรถได้แล้วคือสบายอ่ะใช้ก่อนผ่อนปีหน้ามีเงิน 30,000 อ่ะวางปุ๊บได้อุปกรณ์2ชิ้นเลือกเลยคุณจะเอาไปยังไงจะเอาลอตเตอรี่หรือเอาเครื่องตัดหญ้าสามารถติดปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยครับวางเงิน 30,000 บาทง่ายๆครับแล้วก็ใช้ก่อนนะปีหน้าค่อยจ่ายนะครับอันนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับนะฮะยังไม่หมดนะครับใจกว่านั้นนะครับมาดูตัวนี้นะครับ M62 นะครับใหม่นะฮะตัวนี้นานมากครับกว่ารถตัวรุ่นนี้จะเข้ามาได้นะครับ M62 ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่พัฒนามาจาก M60 นะครับเป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถสบายๆนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมของตลาดมากรถขาดนะครับสั่งตั้งแต่ที่แล้วคนรถเพิ่งจะเข้ามานะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้ปีหน้ามีแผนที่จะออกนะครับรีบเอาเอกสารเข้ามาจับจองได้นะครับสั่งรอคิวไว้ได้เลยนะครับปีหน้าประมาณต้นปีอะไรเงี้ยได้นะครับหรือว่าจะต้องการด่วนเลยเราก็มีสต็อกให้นะฮะมาเอาได้นะครับผมนะครับพิเศษยังไงครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถขนาดกลางอีกรุ่นหนึ่งรุ่น M ถ้าเป็นตระกูลรุ่น M นะครับตัวนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับM62 แล้วก็ไป M75 70อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เลยเป็นที่นิยมของรถของลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าของเขาที่ชอบใช้รถรุ่นนี้นะครับก็คือกลุ่มทำนานะครับเพราะว่ามีโรตารี่ลงนาได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพืชไร่นะครับผมพืชไร่ก็จะเป็นพืชแบบพวกข้าวโพดนะครับมันอะไรอย่างเงี้ยครับคือชอบรถรุ่นนี้มากนะครับงานนาลงยังไงคือน้ำหนักเขาเบานะครับแล้วก็พัฒนามาจาก M60 ก็คือออกแบบมาเพื่อลุยนาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถเป็นสูงใช่ไหมครับแล้วก็ติดโรตารี่ด้วย RX220 ความยาวที่220เซนติเมตรคือยาวทำงานได้เร็วครับถ้าใส่เกียร์ชัตเทิลเข้าไปด้วยการกลับหัวงานการทำงานต่างๆมันจะเร็วและคล่องตัวมากขึ้นนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับ M62 ถามว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างรู้ไหมเดี๋ยวตอบให้นะครับสักครู่ M62 นะครับ M62 ของลุงไม้นะครับตอนนี้ M62 ของลุงไม้ตึงๆนะครับ M62 ของลุงไม้ราคาดาวอยู่ที่160,000นะครับราคาดาวอยู่ที่160,000นะครับดูส่วนลดกันครับส่วนลดเท่าไหร่นะครับ160,000นะครับทุกกรณี 30,000 บาทมีเงิน130,000ออกรถได้เลยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าถามว่ามีของแถมอะไรไหมอันนี้โถกกินกลางเข้ามาเลยนะครับลุงไม้ว่าไปเดี๋ยวว่าให้เยอะเกินไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเวอร์อะไรเงี้ยครับเข้ามาคุยกับเซลได้นะมากกว่า 30,000 แน่นอนนะครับของแถมนะครับมีทั้งเรื่องประกันระบบประกันค่าขนส่งมีตู้ปั๊มลมอะไรต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับแถมให้เยอะนะครับตัวนี้นะครับ M62 ของเรานะครับนะครับมาดูต่อนะครับนี่ยังมีของนะครับมีสต็อกอยู่นะครับอันตัวนี้เขาเรียกว่าตัวโรดเดอร์นะครับตัวย่อของเขาคือ FL588 นะครับตัวนี้ติดกระบุ้งกี่นะครับใช้กับรถรุ่น L5018นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสมมุติว่าลูกค้ามีธุรกิจหรือว่ามีงานที่เกี่ยวกับจะต้องการใช้บุ้งกี่ในการตักนะครับ เราสามารถออกรถไปแล้วสามารถแยกดาวเรียกซื้อตัวนี้ได้อีกต่างหากนะครับผมดาวได้หรือว่าแยกเอาไปติดตั้งเพิ่มได้หรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะถอดเสร็จภายใน3นาทีเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดันหรือว่าจะเป็นไถเป็นปลูกนะครับตัวนี้ได้หมดนะฮะถ้ามีรถอยู่แล้วซื้อตัวนี้ไปเพิ่มต่างหากก็ได้หรือว่าจะซื้อไปคู่กับรถนี้ก็ได้นะครับวงเงินดาวนะครับพร้อมโรดเดอร์นะครับก็อยู่ประมาณแสนกว่าต้นๆนะครับผมตัวนี้ก็สามารถออกรถได้เลยนะครับยิ่งช่วงนี้นะข้าวโพดจะออกนะหรือว่าผู้รับเหมาที่ว่าเหมาทำทางหรือว่าตักหินตักทรายนะครับตัวนี้ได้นะหรือว่าจะเป็นตักพวกพืชเกษตรไม่ว่าจะข้าวโพดมันถั่วอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เลยนะสั่งข้าวโพดตักปุ๊บได้เลยนะครับตัวนี้ถ้ามีงานนะครับมาเอาได้เลยครับที่นี่มีสต็อกนะครับผมขยับไปตัวอีกตัวนึงครับผมถามว่ายกสูงเท่าไหร่เดี๋ยวลุงไม้มันได้บอกอีก3.50 เมตรนะครับตัวนี้ยกสูง3.50 เมตรนะครับเลยนะครับผมมาดูตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ MU57 นะครับตระกูลอีกตระกูลหนึ่งของรถรุ่น MU57 นะครับ
ทำไมถึงมีรถ MU รุ่น57ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นรถ MU ที่พัฒนามันมีกลุ่มลูกค้าอยู่หนึ่งที่ชอบรถทรงเนี้ยทรงสไตล์อินเดียเนี้ยนะครับผมสไตล์แบบเนี้ยเราก็เลยออกแบบมานะฟูกุต้าก็เลยออกแบบมาเพื่อว่าเพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่ชอบแบบนี้นะครับนี่ว่าใช้เกียร์คือแบบภายในอ่ะโล่งๆนะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลอะไรอ่ะง่ายๆนะครับแล้วก็น้ำหนักสูงทรงสูงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เหมาะกับงานไล่อย่างเดียวนะฮะไม่เหมาะกับงานนานะครับถ้าเอาไปลงนานี่จมเลยนะฮะน้ำหนักเขาเยอะนะครับตัวนี้ออกแบบมาเพื่อแบบงานไล่โดยเฉพาะนะครับทำงานแบบไม่ได้เหนื่อยมากนะครับตัวนี้นะครับ MU 757แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเป็นที่นิยมของตลาดกลุ่มของผู้ปลูกพืชไร่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับถามว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับโปรโมชั่นของ MU 57ตัวนี้นะครับแน่นอนครับตัวนี้เขาให้เยอะนะครับรับไปเลย 50,000 บาทนะครับตัวนี้นะครับ 50,000 บาทนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสำหรับออกรถเดือนนี้นะครับแล้วก็ใช้ก่อนผ่อนปีหน้านะครับแล้ววางเงินดาวเท่าไหร่ในระดับต่ำนะครับวางเงินดาวนะครับ U57 ตัวนี้นะครับ MU57 ตึง MU57 เงินดาวอยู่แค่แสน 100,000 บาทเองรถไป 50,000 มีเงิน 50,000 60,000 บาทออกรถได้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะไม่ยากเลยนะฮะสำหรับลูกดาวลูกค้าดาว 50% นะครับผมตัวนี้โทษทีนะฮะ MU57 วางเงินดาวอยู่ที่ 130,000 รถไป 50,000 กันแล้วก็ 70,000 60,000 70,000 บาทไม่ยากเลยนะครับ 130,000 แล้ว 90,000มาคุยกับเซลล์ครับฐานะบัลลังก์อุปกรณ์ครบชุดได้เลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับนี่ MU57 นะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วมาดูตัวนี้ครับนี่อีกรุ่นหนึ่งครับ M70 มีนะฮะเอ๊ะถ้าในเมื่อมี M75 มาแล้วทำไม M70 นะครับถึงมีอยู่นะครับอ๋อยังมีอยู่ครับยังผลิตอยู่ครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ชอบรถเกียร์สไตล์แบบซินโคเมดนะครับชัตเทิลนะครับไม่ใช่ไฮโดรลิกนะครับซินโคเมดชัตเทิลนะครับตัวนี้เป็นตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่ชอบใช้เกียร์แบบนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังมีขายอยู่ยังพัฒนาอยู่ครับถ้าจะเอาก็ยังสามารถสั่งได้นะครับตัวนี้โปรโมชั่นก็อยู่ที่นะครับ M70 นะครับตึงๆ M70 นะครับรวมรถ 40,000 บาทนะทุกกรณีเลยครับตัวนี้ได้เลย 40,000 บาทนะครับเงินดาวนะครับ M70 ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูให้เลยนะครับถ้าลูกค้าทั่วไปนะครับดาวอยู่ที่ 120,000 นะครับ 120,000 120,000 เนี่ยนะครับผมลดอีก 40,000 เหลือไม่เท่าไหร่ละได้เลยครับถ้าจะเอานะครับรีบจับจองเข้ามานะครับคิวก่อนได้ก่อนนะครับผมนะครับมีวันนี้นะครับลูกค้าคุณลุงไม้ได้แบบมาคุยเรื่องแบบโปรโมชั่นก่อนสิ้นเดือนนะเน้นๆนะครับยังทันอยู่นะครับสำหรับโปรโมชั่นใช้ก่อนผ่อนปีหน้านะครับถ้าท่านใดยังลังเลอยู่จะว่าจะเอาดีไม่เอาดีอะไรครับรีบเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มาจับมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเผื่อปีปลายปีมาก็จะได้สิทธิ์นั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาเลยครับรถเรามีสต็อกเต็มนะครับเข้ามาปุ๊บได้เลยนะครับผมส่วนนี้ถ้ามีปัญหาหรือว่าต้องการอะไรถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร055-536-236นะครับผมหรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจเราได้นะครับลุงไม้ยินดีให้แอดมินนะครับแอดมินก็จะดูแลเรื่องตอบปัญหาเรื่องตอบราคาต่างๆให้นะครับผมส่วนนี้ลุงไม้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ